มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ด้านวิทยาลัยได้เปิดศูนย์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการดูแลพระนิสิตซึ่งอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ประมาณเกือบ400รูปแล้วก็ได้กำหนดมาตรการการอยู่ร่วมกันเว้นระยะห่างเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นี่คือมาตรการที่ทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมต่อมาถึงเดือนเมษายนและถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้มาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดกรองคนที่จะเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในส่วนของผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายหรือมาตรการให้ทำงานที่บ้านก็คือ work from home โดยใช้การทำงานผ่านระบบโซเชียลเทคโนโลยีก็คือออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนการประชุมใช้ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและคาดว่าก็ยังจะใช้ระบบออนไลน์นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอันนี้คือมาตรการที่เรากำหนดภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับบุคลากรและนิสิตนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มีมาตรการช่วยเหลือนิสิตก็คือลดค่าธรรมเนียมตามนโยบายของกระทรวงตามนโยบายของภาครัฐที่กำหนดให้มีการลดค่าธรรมเนียมผู้ที่เกี่ยวนิสิตที่ได้รับผลกระทบมหาวิทยาลัยได้ประกาศลดค่าธรรมเนียมแก่นิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น 50% ตลอดปีการศึกษาส่วนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรปกติลด 20% หลักสูตรภาคพิเศษลด 15%นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือนิสิตด้วยการมอบทุนการศึกษาปกติมหาจุฬามอบทุนการศึกษาจะเป็นจำนวนมากอยู่แล้วในสถานการณ์ปัจจุบันนี้จะได้หาทุนมามอบให้แก่นิสิตเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆอย่างเช่นสร้างโครงการขึ้นมาเพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการทำงานช่วยเหลือสังคมและมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้ค่าตอบแทนเป็นการช่วยเหลือค่ายังชีพของนิสิตนี่คือมาตรการโดยรวมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเกี่ยวกับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ของคณะสงฆ์ไทยนั้นยังได้กำหนดนโยบายว่าในฐานะที่เรามีพันธกิจก็คืองานบริการวิชาการด้านวิสาหกิจสังคมเนี่ยทำอย่างไรที่มหาวิทยาลัยจะมีส่วนช่วยเหลือสังคมในวงกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นมหาจุฬาจึงได้กำหนดว่าขอให้มหาวิทยาลัยส่วนกลางนี่เป็นศูนย์ประสานงานแล้วก็สั่งการให้วิทยาเขตวิทยาสงฆ์ซึ่งอยู่ในกำกับหรือเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศนั้นเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานในท้องถิ่นนั้นๆก็ดำเนินการครอบคลุมทั่วพื้นที่และวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้สั่งการให้กับวิทยาเขตวิทยาสงฆ์ดำเนินการนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ได้จัดให้มีพิธีมอบถุงยางชีพ
ถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแก่หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างเช่นโรงพยาบาลอำเภอวังน้อยสถานีตำรวจวังน้อย อบต.ตำบลลำไทรซึ่งอยู่ในเขตวังน้อยนอกจากนี้ยังถวายความอุปถัมภ์บำรุงคณะสงฆ์ในเขตอำเภอวังน้อยตั้งแต่ระดับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอและวัดทุกวัดในเขตอำเภอวังน้อย เรียกว่าได้รับอานิสงส์ทุกวัดอันนี้เป็นความร่วมมือของผู้ที่มีกุศลศรัทธามีทั้งพระเถรานุเถระญาติโยมที่มีกุศลศรัทธาได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคบางท่านก็ถวายปัจจัยเพื่อมาร่วมสมทบในการตั้งเป็นกองทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็คือไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19วันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวไปแล้วนั้นมารับเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งปัจจัยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ก็ดีหรือในส่วนที่รับผิดชอบก็ดีได้ช่วยกันก็เรียกว่าคลายความทุกข์เดือดร้อนทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่และก็คือที่สำคัญก็คือสภาพจิตใจปัจจุบันนี้คนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเนี่ยก็สภาพจิตใจก็มีผลกระทบทั้งในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ต้องดู2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจมีความเดือดร้อนเราก็ช่วยเป็นเบื้องต้นก่อนเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าถ้าเราจะเทศสอนชาวบ้านเนี่ยต้องให้ท้องเขาอิ่มก่อนท้องเขายังหิวอยู่เขาไม่มีจิตใจที่จะรับฟังธรรมะหรอกเพราะนั้นต้องช่วยเบื้องต้นก็คือช่วยเรื่องเศรษฐกิจให้ปากท้องเขาอิ่มก่อนแล้วจึงได้สอนธรรมะเรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานเป็นการปลุกปลอบใจให้เขามีกำลังใจในการที่จะอยู่เป็นกำลังใจต่อครอบครัวเป็นกำลังใจต่อสังคมแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นเที่ยววันนี้ยังได้สนับสนุนโรงทานตามวิทยาเขตต่างๆด้วยใช่ไหมครับวันนี้ได้ร่วมกับทางวิทยาเขตให้วิทยาเขตทุกแห่งนั้นได้เปิดโรงทานอยู่แล้ววันนี้ทางมจร.ส่วนกลางเนี่ยได้มอบถุงยังชีพพร้อมทั้งปัจจัยสมทบไปให้ทางวิทยาเขตวิทยาสงฆ์วันนี้เริ่มต้นที่วิทยาเขตพะเยาเป็นผู้แทนของภาคเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็วิไลสงฆ์มหาสารคามส่วนทางภาคใต้ก็วิไลสงฆ์สุราษฎร์ธานีส่วนภาคกลางก็คือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยแห่งนี้ส่วนหน่วยงานอื่นๆที่มารับก็บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอพระนครอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางส่วนก็อาจจะช่วยเหลือไปในวงกว้างขึ้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าเรามีนโยบายที่จะช่วยเหลือไปจนฝ่าสถานการณ์จะคลี่คลายอันนี้แค่จุดเริ่มต้นครั้งแรกแต่ว่าครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยก็จะลงพื้นที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะระดมผู้ที่มีจิตศรัทธาได้มาร่วมกันบริจาคแล้วก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมโดยรวมมากขึ้นปกติแล้วมหาจุฬานั้นได้จัดสรรทุนมอบให้แก่นิสิตเนี่ยเป็นจำนวนมากอยู่แล้วมีทั้งทุนเล่าเรียนหลวงมีทุนจากมูลนิธิของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกองทุนของพระพรหมบัณฑิตซึ่งมอบเป็นพิเศษให้แก่พระนิสิตต่างประเทศเพราะนั้นแต่ละปีเนี่ยมีการมอบทุนโดยเฉพาะทุนที่ให้ตามจำนวนหน่วยกิจที่นิสิตจ่ายนะประมาณเกือบ300ทุนแล้วก็ทุนที่ให้ลดหลั่นกันมาเนี่ยโดยเฉพาะทุนของพระพรหมบัณฑิตเนี่ยทุนละประมาณ 3,000 เนี่ยถึง900ทุนเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีความยากลำบากมากขึ้นเนี่ยเราจะหาทุนมามอบให้แก่นิสิตมากขึ้นนอกจากทุนที่เราคงอยู่ที่เคยมอบทุกปีอยู่แล้วก็จะหาทุนมามอบให้เพิ่มขึ้น
ในส่วนของความเป็นอยู่ของนิสิตเนี่ยเราก็ให้อยู่ที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยในช่วงมีนาเดือนมีนาเมษาจนถึงปัจจุบันเนี่ยให้นิสิตได้พักฟรีหมดนะค่าน้ำค่าไฟไม่ได้เก็บเลยเพราะนั้นก็บริการฟรีทุกอย่างรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เรามีมาตรการช่วยเหลือนิสิตอยู่แล้วลดค่าธรรมเนียมค่าเล่าเรียนมีมาตรการช่วยในด้านอื่นๆนี่ก็คือเป็นมาตรการที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของนิสิตเรื่องของบุคลากรบุคลากรปัจจุบันนี้ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ปกตินักเพราะฉะนั้นเราก็มีมาตรการให้ทำงาน Work From Home มากขึ้น 80% เนี่ยต้องทำงานจากที่บ้านแล้วก็มีไม่ใช่ทำงานไม่มีหลักฐานนะก็ต้องมีการรายงานว่าทำอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นทำงาน Work From Home เนี่ยก็ต้องมีรายงานเหมือนกับต้องมีผลงานรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าทำอะไรไปบ้างอย่างไรเพราะนั้นทำงาน Work From Home กับทำงานที่มหาจุฬาเนี่ยต้องมีคุณภาพเท่ากันส่วนบางงานนั้นมีความจำเป็นที่บุคลากรจะต้องมาทำอย่างเช่นเรื่องการเงินการบัญชีเนี่ยไม่สามารถจะทำ Work From Home ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องสลับกันมาเพราะนั้นก็ใช้วิธีสลับเวลากันมาทำงานแต่ว่าอยู่บ้าน 80% มาทำงาน 20% เพื่อไม่ให้มาแออัดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแล้วก็จะได้ป้องกันก็เรียกว่าการแพร่ระบาดก็เรียกว่าลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอคำถามนะคะช่องทางการช่วยเหลือค่ะที่จะทำสถานร่วมกับสถานที่ต่อทางไหนได้ครับเรื่องการตั้งศูนย์เนี่ยนะมหาวิทยาลัยได้ตั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผู้บริหารครูบาอาจารย์ของมหาจุฬาร่วมลงขันก่อนท่านอธิการบดีรองอธิการบดีผู้บริหารเนี่ยได้สละเงินเดือนนะเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆรูปละ2เดือน3เดือนหรือ1เดือนก็แล้วแต่เนี่ยเอาเป็นทุนเริ่มต้นก็เรียกว่าที่มาแจกวันนี้ก็คือขอพูดแทนพิยาเขตมานี่เลยพูดแทนพิยาเขตวิไลสงสารแห่งนี้เลยพอมหาจุฬาเริ่มตั้งกองทุนขึ้นมาเนี่ยก็มีญาติโยมสาธุชนรวมทั้งพระเถระนุเถระเนี่ยได้มาร่วมบริจาคสนับสนุนทั้งในส่วนของเงินหรือปัจจัยและในส่วนของข้าวของเครื่องใช้ก็เรียกว่าทยอยมาบริจาคมากขึ้นเพราะนั้นตอนนี้ที่วังน้อยเนี่ยเพียงพอต่อการใช้แต่ว่าทำอย่างไรที่เราจะระดมทุนเพื่อไปช่วยสังคมหรือชาวบ้านมากขึ้นเพราะนั้นการที่ท่านทั้งหลายถ้ามีกุศลศรัทธาจะมาร่วมกับมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็สามารถบริจาคได้ที่มหาวิทยาลัยที่วังน้อยแห่งนี้นะสามารถติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์และก็บัญชีที่จะขึ้นข้างล่างครับใช้เอานั้นเลยครับที่สำนักงานอธิการบดีหรือที่ทำวิจัยที่สำนักงานที่ถวายพระทหารเพลแด่พระนิติหรือติดต่อใครก็ได้สามารถที่จะติดต่อบุคคลที่บริหารของมหาจุฬาได้หมดเลยสามารถที่จะนำมาและมารวมศูนย์อยู่ที่ศูนย์ประสานงานเนี่ยเรียกย่อๆว่าสปคที่เรียกว่าสปคก็คือไม่ให้ซ้ำกับของภาครัฐภาครัฐก็สบคของมหาจุฬาเป็นสปคย่อมาจากศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วงเล็บมจร